ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะคู่หูพรานเฒ่าล่าผีขโมดดงหมู่บ้านดอนมะไฟยามเสร็จสิ้นหน้าทำนาแล้วคนหนุ่มคนสาวต่างพากันออกไปหาทำงานในเมืองใหญ่คงเหลือไว้เพียงคนเฒ่าคนแก่กับเด็กเล็กอยู่ที่บ้านใช้ชีวิตกันไปตามประสามีอดๆอยากๆบ้างจึงต้องหาทางช่วยตนเองโดยการเข้าป่าหาเห็ดหาหน่อไม้มากินประทังกันไปบางคนเคยเป็นพรานเก่าก็ออกป่าล่าสัตว์เอาเนื้อมาขายส่วนที่เหลือจากนั้นบางก็ทำเนื้อเค็มเก็บเอาไว้สำรองติดครัวบางส่วนก็เก็บเอาไว้รอลูกหลานที่จะกลับมาในฤดูการเก็บเกี่ยววนเวียนกันไปอยู่เช่นนี้แต่ยังเท่ากระทงประจำหมู่บ้านลูกชายของแกเองก็เข้าไปทำงานก่อสร้างในเมืองทุกปีหลังจากที่ช่วยพ่อทำนาเสร็จแล้วอดีตพรานยังที่ร่างกายยังคงแข็งแรงเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการงานแกก็มักจะเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำโดยมีเพื่อนรักคือพรานทุยแห่งบ้านดอนผวาที่ไปมาหาสู่กันเป็นประจำอดีตสองพรานเท่านั้นเคยผ่านสมรภูมิรบอันดุเดือดเลือดพล่านที่ประเทศลาวมาด้วยกันครั้นเมื่อปลดประจำการบังเอิญได้มาพบเจอกันอีกครั้งในช่วงที่เข้ามาถากทางพื้นที่ทำกินในเขตป่าดงใหญ่หมู่บ้านดอนผวากับหมู่บ้านดอนมะไฟไม่ไกลจากกันเท่าไหร่เรียกได้ว่าคนในหมู่บ้านทั้งสองสนิทชิดเชื้อกันไม่ค่อยมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทความขัดแย้งใดที่เกิดขึ้นก็มักจะอลุ่มอล่วยหากันบ่ายวันนั้นที่บ้านดอนผวาได้มีรถอีแตนขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของตาทุยชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าของบ้านเดินเอาหน้าผากรับกับแสงแดดในยามบ่ายเรียกเดวะทั้งแดงทั้งขึ้นเงากันเลยทีเดียวอ้าวไปไงมาไงล่ะนั่นเดินมาซะเลี่ยมเลยยังตาทุยพูดทักทายเพื่อนรักแห่งบ้านดอนมะไฟเออมาหาเพื่อนกินเหล้านะสิว่าไอ้ทุยลูกเต้าก็โตเป็นหนุ่มแล้วเมียก็ล้มหายตายจากไปข้าเหงาจะไปหาใครได้นอกจากเองแต่ยังพูดพลางหัวเราะกลบเกลื่อนอารมณ์เปลี่ยวเหงาไอ้น้อยไอ้น้อยโว้ยลูกพี่เองมาหาไปเอาเหล้ามารับแขกสักกลมทีที่ร้านผู้ใหญ่ลงบัญชีเหมือนเดิมนะตาทุยคานเรียกทิดน้อยหลานชายที่กำลังง่วนอยู่ในครัวหลังบ้านทิดน้อยเมื่อได้เจอลูกพี่เก่าอย่างตายังก็หัวเราะงอหายเพราะมีศีรษะที่ล้านเลี่ยนภายหลังจากไปประสบเหตุสยองที่ห้วยซากตะเคียนมาด้วยกันเมื่อได้กล่าวคำทักทายพอหอมปากหอมคอกันแล้วทิดน้อยก็เดินดุ่มมุ่งหน้าไปที่ร้านค้าผู้ใหญ่สมทันทีเพื่อไปซื้อหาเหล้าของเอาไว้ต้อนรับแขกที่จะขาดไม่ได้อยู่ดีสบายเหมือนเดิมนะไอ้ทุยไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่หลังจากออกมาจากป่าซากตะเคียนคราวนั้นก็อดๆยากๆเหมือนเดิมนั่นแหละดีนะปีนี้อย่างดีมีฝนตกมาบ้างพอได้ทำนาช่วงนี้ข้ากับไอ้น้อยหาปูหาปลาดักกระรอกกระต่ายกินไปวันๆดีนะยังพอมีข้าวกินไม่งั้นคงได้หาเผือกหามันมาประทังกันไปตาทุยพูดไปพลางหัวเราะเหมือนเย้ยชีวิตเออนี่แล้วไอ้ทิดดอนมันไปไหนก็มันวะไม่เห็นหน้าเห็นหนวดปีนี้มันไปทำงานก่อสร้างในเมืองนะสิลูกเมียต้องกินต้องใช้สมัยนี้มันไม่เหมือนก่อนแล้วนะเว้ยทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งนั้นตาทุยตอบด้วยน้ำเสียงคล้ายจะทอดถอนใจทิดน้อยหิ้วขวดเหล้ากลับจากร้านค้ามาถึงก็จัดการรินแจกจ่ายให้ผู้อาวุโสก่อนจะเข้าไปในครัวตักต้มไก่ต้มใส่ใบมะขามอ่อน
เป็นกับแกล้มเอาไว้ซดล้างคอพอได้มานั่งกันพร้อมหน้าได้พูดคุยเรื่องราวในอดีตกันอยู่นานจนเหล้าขวดนั้นหมดไปตายังจึงหยิบเอาธนบัตรที่เก็บไว้ในห่อยาเส้นส่งให้กับทิดน้อยไปซื้อมาอีกก่อนที่ร้านค้าจะปิดไปซะก่อนในเมื่อมันค่ำมากแล้วคืนนี้ข้าว่าเองคงได้นอนที่บ้านข้าเป็นแน่กะมาจัดหนักขนาดนี้ตาทุยพูดไปพลางก็หันไปก่อไฟไว้ข้างๆแคร่จะได้มีแสงสว่างนี่ตรงๆเลยนะข้าน่ะตั้งใจจะมาชวนเองกับทิดน้อยเข้าไปหาสมบัติเก่าที่ป่าซากนอกได้ข่าวมาว่าพรานคนเมืองที่เขาไปล่าสัตว์แถวนั้นเจอไหโบราณข่าวลือมาว่าข้างในมีทองข้าอยากลองเข้าไปหาดูบ้างเลยมาชวนเองไปเป็นเพื่อนเฮ้ยข่าวคงเองมันยังไม่กรองพรานคนเมืองพวกนั้นได้ดีซะทีไหนได้พากันหนีตายออกจากป่าเพราะโดนปู่โสมเล่นงานหลายคนตายอยู่ในป่าส่วนคนที่รอดกลับมาอ้างว่าได้ของมีค่าที่ไหนได้ก้อนหินทั้งนั้นกลายเป็นพวกสติไม่สมประกอบวันวันพร่ำเพ้อเอาแต่เรื่องสมบัติไม่นานก็ตายข้าว่าเรื่องสมบัติผีมันคงเอาไว้ล่อคนเข้าไปเป็นตัวตายตัวแทนมากกว่าไงรู้แบบนี้แหละเอ็งยังจะคิดเข้าไปที่ป่าซากนอกอยู่อีกหรือไอ้ยังเมื่อตาทุยพูดจบตายังก็นั่งคิดหนักทันทีหนี้สินมากมายที่เคยสร้างเอาไว้ผุดขึ้นมาในหัวจะไปหาเงินที่ไหนภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้แม้จะเข้าป่าล่าสัตว์คงไม่แน่ไม่นอนเหมือนสมัยที่ยังหนุ่มๆถึงแม้ว่าจะเคยเป็นพรานเก่าพอมีฝีมืออยู่บ้างแต่การที่จะไปนั่งห้างต้องเข้าไปในป่าลึกเข้าคันถึงดงดิบที่มีเสือสางนางไม้อาศัยสิงสู่อยู่ที่นั่นครั้นพอคิดหนักเข้าความเศร้าก็มาเยือนแววตาที่เคยเข้มแข็งบัดนี้มันหลั่งน้ำใสๆออกมาโดยไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมอ้อเฮ้ยไอ้ยังนี่เองเป็นอะไรพูดแค่นี้ถึงกับมีน้ำหูน้ำตาไหลเลยเสียงสะอื้นไห้ดังกระซิกกระซิกของตายังทำให้สหายสนิทอย่างตะทุยยังอดสะท้อนใจไม่ได้ทิดน้อยต้องรินเหล้าส่งให้ดื่มแกจึงหยุดเพื่อที่จะยกเหล้าขึ้นสดตาทุยขยับเข้าไปโอบไหล่กอดปลอบใจทั้งยังมวนยาเส้นให้จุดสูบเพื่อคลายอารมณ์วาวุ่นนี่เองจะเศร้าใจอะไรกันนักหนาวะไอ้พรานใหญ่ในที่สุดตายังก็ยอมเปิดปากบอกถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ใจในครั้งนี้อีก3วันเท่าแก่เสงแกจะมายึดที่นาของข้าถ้าไม่มีเงินส่งดอกให้เขาข้าหาไม่ทันจริงๆเฮ้ยแล้วเองเอาที่นาไปจำนองตั้งแต่ตอนไหนกันวะไม่เคยเห็นพูดให้ได้ยินสักครั้งตาทุยชักสีหน้าฉงนพอๆกับทิดน้อยมันนานหลายปีแล้วตอนนั้นไอ้ยอดลูกชายเทวดาของข้ามันอยากไปเรียนอาชีวะที่กรุงเทพมันเห็นข่าวในโทรทัศน์บ่อยเห็นว่าเท่ดีข้าเองไม่ค่อยจะรู้นักหรอกคิดว่าจบมาแล้วได้เป็นเจ้าคนนายคนก็เลยตามใจลูกส่งมันไปเรียนไม่มีเงินก็เอาที่นาไปจำนองกับเฒ่าแก่เสงวันหน้าถ้าไอ้ยอดมันเรียนจบกลับมาได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคนก็ให้ไปไถ่โฉนดออกมาที่ไหนได้มันไปเป็นนักเรียนนักเลงข่าวที่ออกบ่อยในทีวีมันข่าวอาชญากรรมแต่ข้าก็สู้ส่งเสียให้เรียนถึง4ปีมารู้ข่าวอีกทีลูกชายเทวดาเรียนไม่จบมันไปสมัครเป็นนายช่างก่อสร้างตำแหน่งกรรมกรจนถึงทุกวันนี้ได้เงินเดือนแค่เลี้ยงปากท้องไปวันๆแล้วมันจะเอาที่ไหนมาไถ่โฉนดที่นากันเล่าแต่ยังพูดจบแกก็กระแทกแก้วเหล้าอย่างเจ็บใจเฮ้ยแล้วจะให้ข้าช่วยอะไรได้เฉพาะตัวข้าเองก็ยังเซ็นเหล้ากินไปวันๆเมียผู้ใหญ่ก็กางบัญชีทวงบ่อยถ้าไม่ได้เงินก็จะเขียนใส่ผนังร้าน
ประจานให้ชาวบ้านได้รู้กันทั่วดีนะที่ข้าไม่มีลูกเทวดาอย่างเองแต่ก็อย่างว่าข้าไม่มีเมียเหมือนเองเลยไม่เข้าใจในเรื่องความรักที่ไม่เงียบเหงาทุกวันนี้เพราะมีหลานเทวดาอย่างไอทิดน้อยทั้งคนบางทีมันก็กอดคอเป็นเพื่อนข้าเสียอีกนะที่ปวดหัวที่สุดตอนนี้ก็คือไอทิดน้อยมันไปหลงอีสวยลูกผู้ใหญ่สมจะให้ข้าไปขอไม่เจียมกะลาหัวตัวเองซะเลยเห็นอีสวยพูดดีด้วยหน่อยคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาชอบตาทุยพูดพลางทอดตามองหลานชายเทวดาที่เมาจนนอนพับไปแล้วแต่ก็ยิ้มกับขวดเหล้าได้ทันใดนั้นสองเท่าก็หัวเราะงอหายขึ้นพร้อมกันให้กับชะตาชีวิตไม่มีใครจะดีไปกว่ากันพอเล่าหมดทั้งคนหนุ่มคนแก่นอนฟุบกายกองกันที่แคร่แล้วหล่นลงมานอนคลุกดินคลุกฝุ่นไม่มีอายสายตาชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเสียงไก่ที่บ้านตาทุยคันเสียงแปลกคล้ายกับคนกำลังอาเจียนแล้วก็จริงมีคนโก่งคออาเจียนแถวนั้นตาทุยสลัดอาการเมาลุกขึ้นไปก่อไฟหุงข้าวแล้วย้อนกลับมาปลุกตายังเพื่อจะขอเงินไปซื้อเหล้ามาถอนเนื่องจากตอนเช้าร้านค้าเขาถือกันไม่เซ็นวันนั้นจะค้าขายไม่ดีเอาจริงหรือข้าหมดเนื้อหมดตัวเหลือเงินติดตัวนิดหน่อยเอาไว้เติมน้ำมันหน่อยทุยตายังงัวเงียพูดขึ้นเอาเถอะนะคนละเป๊กสองเป๊กก็พอไม่งั้นปวดหัวทำงานไม่ได้เดี๋ยวจะย่างไก่ให้กินรองท้องด้วยเอาอย่างนี้ละกันไอ้ทุยเอ็งต้องรับปากกับข้าจะเข้าไปหาสมบัติในป่าซากนอกด้วยกันตายังถือโอกาสยื่นเงื่อนไขเมื่อความกระสาอยากเป็นเหตุตาทุยจึงต้องรับปากตายังรอบคอบเสมอเห็นจะต้องสร้างคอผูกมัดไว้อีกไอ้ทิดน้อยมานี่สิเอ็งมาเป็นพยานให้ข้าหน่อยตาทุยเพื่อนข้ารับปากว่าจะไปกับข้าแล้วทิดน้อยงัวเงียลุกขึ้นมายังจับต้นชนปลายไม่ถูกเพียงรับปากเป็นพยานให้ตายังทั้งที่ในหัวมึนงงไม่หายท่านใดนั้นตายังก็ควักเอาธนบัตรส่งให้กับมือสั่งให้เอาไปซื้อเหล้ามาถอนแก้อาการปวดหัวข้ากลับไปเตรียมของก่อนไอ้ทุยพรุ่งนี้จะมารับตายังกระดกเหล้าไปหนึ่งเป๊กจากนั้นก็เดินสายอาดไปขึ้นรถอีแตนพาหนะคู่ใจตาทุยโบกมือโรยๆให้เท่านั้นเพราะเมาหนักคิดว่าถ้าได้ถอนสักหน่อยจะออกไปทำธุระนอกบ้านท่านใดนั้นก็หงายหลังนอนบนแคร่ที่เดิมส่วนทิดน้อยเดินโซเซไปเอาย่ามกับปืนมาสะพายวันนี้หมายใจจะออกไปยิงนกเย็นวันนั้นทิดน้อยได้นกกระยางหลายตัวเอามาทำผัดเผ็ดข้าวที่หุงเมื่อเช้ายังไม่มีใครกินจึงนำมาอุ่นเสร็จแล้วนำมาตั้งสำรับบนแคร่หน้าบ้านตาทุยตื่นตื่นค่ำแล้วมากินข้าวก่อนวันนี้ฉันไปได้นกกระยางมาผัดเผ็ดนะทิดน้อยสะกิดเรียกตาทุยให้ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาจะได้กินข้าวกันวันนี้คงยังไม่มีข้าวสักเม็ดตกถึงท้องตาทุยพอสั่งเมารู้สึกหิวพอดีเลยกินได้เยอะในใจเป็นสุขล้นที่อยู่มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีหลานชายดูแลไม่เหมือนตายังถึงจะมีลูกเมียแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวอย่างว้าเวนี่ตาพรุ่งนี้ตายังจะมารับนะต้องตื่นแต่เช้าเตรียมข้าวเตรียมของเข้าปากันทิดน้อยใช้ช้อนคลุกข้าวส่งเข้าปากเคี้ยวจนแก้มตุยข้าไปรับปากตอนไหนวะป่าซากนอกเจ้าป่าดุจะตายข้าไม่โง่ไปกับไอ้ยางมันหรอกเอ้าก็ตาเองที่รับปากเขาไม่งั้นเช้านี้ตายังไม่ออกเงินซื้อเหล้าไม่ถอนหรอกเฮ้ยไอ้น้อยไหนน้อยตอนนั้นเอ็งไม่คิดจะห้ามข้าบ้างเลยหรอวะฮะเอาก็ตาพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะกับเขาเองจะไปเป็นเพื่อนตายังเข้าไปป่าซากนอกช่วงที่กินเหล้าด้วยกันตอนนั้นแย่งกันคุยเป็นคู่เป็นแควฉันน่ะไม่มีโอกาสได้พูดแทรกเลย
ถ้างั้นไอ้น้อยเอ็งต้องไปกับข้าด้วยตามสุภาษิตสองคนเพื่อนตายสามคนรอดสบายทิดน้อยชะงักทำเอาข้าวเกือบร่วงจากปากแต่ก็กล้ำกลืนลงคอจนได้ทำเอาตาทุยหัวเราะแทบสำลักเช้าวันต่อมารถอีแตนคันโก้ของตายังก็มาจอดที่หน้าบ้านตาทุยปากก็ตะโกนเรียกหาปานว่ามีไฟไหม้บ้านไอ้ยังเอ็งจะเอะอะทำไมวะข้าสู้เตรียมตัวเสร็จตั้งนานแล้วรอเอ็งอยู่เนี่ยตาทุยกับทิดน้อยสะพายปืนกับย่ามออกมาบนคอกับรอบเอวมีบรรดาของคลังมากมายราวกับจะออกไปรบแต่ยังหัวเราะชอบใจยังดีที่เพื่อนรักษาคำพูดไปรีบไปกันเถอะข้าจะเอารถไปจอดไว้ที่ชายป่าแล้วเดินเข้าไปอีกคงไม่ไกลนักหรอกแต่ยังพูดพลางใช้มือหมุนเพื่อติดเครื่องยนต์ดีเซลรถอีแตนเดี๋ยวข้าให้ไอ้น้อยไปยืมของสำคัญจากผู้ใหญ่สมก่อนมันจะไปด้วยตาทุยกางมือห้ามไม่นานเกินรอทิดน้อยก็สะพายย่ามข้างในบรรจุของหนักอึ้งพอมาถึงก็โหนขึ้นกระบะท้ายรถหนักไม่ใช่เล่นนี่ดีนะนั่งรถไปถ้าให้เดินฉันเดี๋ยวทิ้งของกลางป่าแน่ทิดน้อยทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นกระบะถอดสายตามองท้องฟ้ารถอีแตนออกตัวงุ่มงามจะไปไวนักไม่ได้ชิ้นส่วนของมันไม่แข็งแรงอาจหลุดกระเด็นพอวิ่งไปบนหนทางหลักคนขับจึงเร่งน้ำมันทำความเร็วมากขึ้นบางช่วงวิ่งแซงมอไซค์ชาวบ้านทำเอาคนขี่มอไซค์มองตาค้างหนทางในป่าครุขระทำให้ตายังต้องผ่อนคันเร่งช่วงหน้าแล้งรถวิ่งไปได้หากเป็นหน้าฝนถนนเส้นนี้จะเป็นทะเลโคลนนี่เอ็งรู้เหรอจะต้องไปหาสมบัติจากส่วนไหนของป่าซากนอกไม่ใช่เดินหากันหลายวันหลายคืนนะมันเสียเวลาทำมาหากินตาทุยหันมาถามแข่งกับเสียงเครื่องยนต์แต่ยังคาบบุหรี่พ่นควันไปด้วยแข่งกับท่อไอเสียแก้หัวเราะชอบใจเรื่องนี้เอ็งไม่ต้องกังวลนี่ไงล่ะลายแทงที่ข้าได้มาจากคนที่เคยเข้าไปหาค้นสมบัติในป่าซากนอกเอ็งแน่ใจนะจะไม่โดนเด็กน้อยมันหลอกนะตาทุยมองลายมือตัวบรรจงในลายแทงที่เขียนขึ้นบนผ้าดิบเก่าๆกระดำกระด่างคล้ายผ้ายันคนโบราณเท่านั้นจะมีลายมือเช่นนี้ไอ้จ้อยลูกน้องเฒ่าแก่เซ็งมันเป็นคนให้ลายแทงกับข้าเองได้มาอีกทีจากญาติเห็นแบบนี้ลายแทงอายุเกือบร้อยปีเชียวนาเจ้าของลายแทงสมัยก่อนเคยเข้าไปในป่าซากนอกแล้วได้ของมีค่าออกมาเป็นกำไรทองแค่วงเดียวแต่ก็พอสร้างฐานะได้แล้วเขาว่าสมบัติไม่ได้กองอยู่ที่เดียวมันลอยไปมาแอบตามโคนไม้บ้างในหลือผินบ้างตามแต่ผีจะเอาไปซ่อนไอ้จ้อยมันสงสารข้าที่เฒ่าแก่กำลังจะยึดที่นามันก็เลยให้ลายแทงมาจะมีจริงหรือเปล่ามันไม่ยืนยันแต่อยากให้ลองเสี่ยงเข้าไปหาดูรถอีแตนชะลอความเร็วเมื่อหนทางสิ้นสุดทั้งสามคนช่วยกันหาฟันไม้แถวนั้นมาอำพรางตัวรถแม้ว่าคนบ้านป่าบ้านดงจะไม่ค่อยมีการลักขโมยก็ตามแต่ทำไว้บังแดดบังฝนก็ยังดีตายังเอาลายแทงมาเปิดดูเป้าหมายที่ต้องตามหาให้พบคือหมู่บ้านร้างที่ตั้งอยู่ระหว่างเขาสองลูกพอเงยหน้ามองออกไปก็เห็นแต่ขุนเขาตระการมีลูกเขานับร้อยพันแต่ภาพหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างเขาสองลูกที่ผู้เขียนลงรายละเอียดไว้ในมุมที่แคบเอามาเทียบในมุมกว้างไม่ได้เลยดูไม่ออกเลยเขาลูกไหนเนี่ยมันเหมือนกันหมดตายังเปรยขึ้นไอ้ยังเอ็งจะหาเขาลูกไหนในลายแทงไหนข้าดูสิสองเท่าชะโงกหน้าเพ่งดูภาพในลายแทงข้อความบอกแค่ชื่อหมู่บ้านห้วยเฮียนไหนไหนไหน
คำสั่งในลายแทงเข้าให้หาหมู่บ้านไม่ใช่แล้วแต่ยังทิดน้อยขอลายแทงมาดูบ้างแล้วเอ่ยชื่อบ้านห้วยเฮียนรู้แล้วล่ะนะคำสั่งในนี่บอกให้ตามหาหมู่บ้านร้างที่ชื่อห้วยเฮียนตั้งอยู่ระหว่างเขาสองลูกตาทุยยิ่งคิดยิ่งท้อมันไม่ง่ายเลยจะตามหาหมู่บ้านร้างในป่าที่กว้างใหญ่หมู่บ้านอายุกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ถ้าผุพังหมดกลายเป็นเนื้อเดียวกับป่าให้ตามหาทั้งชาติก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของป่าไอ้ยังข้าว่าไหนๆก็มาแล้วหายิงเก่งยิงหมูป่าดีกว่าจะได้ไม่เสียเที่ยวเอ้ยเอ็งอย่าพึงถอดใจสิว่าไอ้ทุยข้ายิงใจคอไม่ดีอยู่ด้วยสิ่งที่คิดไว้เหมือนง่ายพอเริ่มต้นค้นหาสมบัติก็ทำเอาตายังเริ่มคิดหนักเป็นอันว่าต้องเดินหาสัตว์กับสังเกตร่องรอยของหมู่บ้านร้างไปด้วยตาทุยพาเดินมุ่งหน้ายังมีความหวังตามหาดินโป่งกับไม้ผลที่สัตว์ชอบกินอย่างเช่นผลของต้นกระบอกจะได้ขึ้นไปขัดห้างไว้ดักยิงสัตว์ในคืนนี้ต่างกับตายังเดินไปก็ถอนหายใจไปเพราะกลุ้มใจเรื่องหนี้สินในใจภาวนาถึงเจ้าป่าเจ้าเขาขอยิงวัวแดงสักตัวจะเอาเนื้อมาขายพอได้เงินมาจ่ายค่าดอกเบี้ยให้เฒ่าแก่เสงทิดน้อยขอลายแทงมาดูเพ่งแล้วเพ่งอีกภูมิประเทศในลายแทงใช่ว่าจะเขียนขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยแต่เขียนมาจากมุมมองจริงแต่พูดออกไปตอนนี้คนแก่สองคนก็คงไม่เข้าใจหรอกตาทุยไม่ค่อยจะเอาอะไรกับการตามล่าหาสมบัติสองคนนี้คงเดามั่วมากกว่าข้าว่าเราไปหาหนังห่างยิงสัตว์ที่ห้วยเฮียนก็ดีนะลองไปหาดูไม่เสียหายหรอกว่ะยังไม่ได้อะไรติดมือมาก็หายิงสัตว์จะได้ไม่เสียเที่ยวแต่ยังกล่าวยังมีความหวังทั้งสามคนเดินดุ่มๆใต้พื้นป่าอับทึบแดดแถบส่องไม่ถึงพื้นผู้มีประเทศเช่นนี้คนไม่ชินป่าจะหลงป่าได้ง่ายแต่ยังได้เอ่ยถึงคนสูญหายก็คงเพราะหลงป่าขาดน้ำขาดอาหารจนตายตาอีกไกลไหมเนี่ยตาฉันชักจะปวดเมื่อยเข้าไปทุกทีแล้วนะทิดน้อยพูดพลางหยุดเดินเอาสิ่งที่สะพายมาวางลงถ้าไอ้น้อยมันเมื่อยก็พักกินข้าวกันก่อนเถอะไอ้ทุยนี่ก็จวนจะบ่ายแล้วไปไอ้น้อยโน่นร่มไม้ข้างหน้าจะได้พักกินข้าวกันข้าวเหนียวกินกับมาม่าต้มใส่ปลากระป๋องที่ทิดน้อยไปได้มาจากร้านผู้ใหญ่สมเป็นอาหารมื้อนี้แล้วผู้ใหญ่สมว่าอะไรเองไม่ไหวน้อยตาทุยเอ่ยถามขึ้นขณะก้มหน้าก้มตากินข้าวกันอยู่แกก็ไม่ว่าอะไรหรอกแค่ฝากมาบอกตาให้รีบหาเงินมาคืนไวๆก็แค่นั้นแล้วเองไปอ้างเหตุผลอะไรผู้ใหญ่แกถึงเซ็นเล่าในตอนเช้าได้วะผมไม่ได้เซ็นผมจ่ายสดอ้าวเฮ้ยไอ้นี่นายเองบอกว่าช่วงนี้เองไม่มีสตุงสตางติดตัวนี่เองชักจะเหลี่ยมจัดกระตาตั้งแต่มีตายังเป็นลูกพี่แล้วนะเดี๋ยวสิตาฟังก่อนเงินเนี่ยฉันยืมมาจากผู้ใหญ่สมฉันบอกว่าตาทุยให้มายืมไปเป็นทุนเข้าป่านะมันก็ต้องซื้อลูกปืนเอาไว้ยิงสัตว์รับรองได้มาขายแน่ผู้ใหญ่แกก็เลยยื่นให้ฉันก็มีเงินซื้อเหล้าร้านแกไงเห็นมะไม่ต้องเซ็นตอนเช้าอย่างที่คนค้าขายเขาถือกันอ่ะมันต้องอย่างนี้สิไอ้ทิดน้อยสมกับที่เป็นลูกน้องของข้าแต่ยังพูดพลางยื่นมือไปขอเหล้ามาจากทิดน้อยมาดื่มพอให้เลือดลมสูบฉีดพอกินอิ่มหนำกับพักผ่อนพอแรงกันแล้วทั้งสามคนจึงเดินทางต่อมุดกันไปใต้พื้นป่าใหญ่ทั้งวันแทบไม่เห็นแดดจนเวลาโพล้เพลเป้าหมายของตาทุยคือหาสถานที่ไว้ดักยิงสัตว์ได้แก่ดินโป่งไม้ผลที่สัตว์ชอบกินและสุดท้ายคือแหล่งน้ำโดยสังเกตได้จากรอยเท้าสัตว์ย่ำมาไว้ตาทุยพามาหยุดที่ลำห้วยแห่งหนึ่งเวลาก็จวนค่ำแกหมายใจจะขัดห้างบนต้นไม้แถวนี้เพราะพบรอยเก้งมาลงกินน้ำสำรวจจนทั่วแล้วไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้ขึ้นขัดห้างได้
ตาทุยกับตายังจึงเปลี่ยนแผนมาวางบ่วงดักเก้งการทำงานหนักทำให้ตายังพอจะลืมความกลุ้มใจเรื่องนี้สินไปได้บ้างอีกฝากหนึ่งเป็นเชิงเขาป่าโปร่งโล่งคล้ายไร่ซากทำให้มองเห็นตะวันกลมโตสีแสดท้องฟ้ามีฝูงข้างคาวบินแปรขบวนเป็นทิวแถวทิดน้อยช่วยทำกับดักในหัวกลับครุ่นคิดไปด้วยแล้วก็เกิดสะกิดใจถึงลายแทงรีบเอาออกมาดูมันคล้ายจะเห็นคำตอบของปริศนาในลายแทงแล้วไอ้ทิดน้อยมัวยืนเมออะไรอยู่ไม่วางกับดักก็กลับไปก่อไฟเตรียมหุงหาอาหารไปตาทุยสั่งการเสียงห้วนเดี๋ยวตาตายังตาทุยมาดูนี่ก่อนฉันว่าเรามาถึงที่หมายในลายแทงแล้วนะตาทุยเกาหนังหัวดังแกรกๆไม่รู้ทิดน้อยมันเกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาอีกส่วนตายังรีบเข้ามารอฟังด้วยความหวังอีกครั้งวันนี้ทั้งวันแกเดินเหมือนคนป่วยทำให้ไปได้ช้าตาทุยก็บ่นให้ทั้งวันเหมือนกันไหนล่ะว่าไอ้ทิดน้อยหมู่บ้านร้างที่ว่าข้าไม่ยักกะเห็นคำตอบของปริศนาในลายแทงอยู่ตรงหน้าแล้วแต่คนที่รู้มีเพียงทิดน้อยเท่านั้นอยู่ตรงหน้าเราแล้วไงตายังตาทุยแค่ข้ามลำห้วยนี้ไปก็ถึงทิดน้อยยิ้มกว้างแล้วชี้ให้ดูเนินเขาสองลูกเป็นเนินหินที่ค่อนข้างสูงการเวลาปล่อยให้สายลมกร่อนหินจนมีรูปทรงคล้ายเขาจำลองดวงตะวันลอยเด่นอยู่เหนือขึ้นไปเล็กน้อยด้วยเป็นเวลาใกล้ค่ำเต็มทีแล้วไอหินสองก้อนนั้นมันเกี่ยวอะไรกับหมู่บ้านวะข้าไม่เข้าใจแต่ยังถึงกับเกาหนังหัวที่ล้านเลี่ยนหมู่บ้านล้างป่านนี้มันผุพังไม่เหลือซากแล้วแต่ยังในลายแทงนอกจากหมู่บ้านที่หลังหมู่บ้านมีดวงตะวันลอยอยู่ระหว่างเขาสองลูกมีฝูงข้างคาวบินเป็นแถวยาวผ่านตะวันปริศนาในลายแทงบอกให้มาถึงในเวลาใกล้ค่ำเราถึงจะเห็นเพราะข้างคาวจะออกมาหากินเวลานี้และเขาสองลูกหลังหมู่บ้านก็น่าจะเป็นแค่เนินย่อมๆขนาดมันดูไม่ใหญ่นักถ้าเทียบกับสัดส่วนบ้านคนถ้าเรามายืนมองจากด้านหลังของหมู่บ้านมองเลยไปจะเห็นดวงตะวันใกล้ตกดินอยู่ในระหว่างเนินที่ว่าตาทุยยิ่งมึนเอามากๆอาจเพราะอาการเมาค้างมันยังไงไอ้ทิดน้อยข้ายังไม่เข้าใจเอ็งช่วยพูดให้มันฟังง่ายๆทีสิภาพในลายแทงน่ะตาต้องรอจนกว่าตะวันใกล้ตกดินถึงจะดูออกไงมันมีตะวันเนินดินสองลูกหมู่บ้านแล้วก็ฝูงข้างคาวตอนเนี้ยหมู่บ้านหายไปแล้วแต่อีกสามสิ่งอย่างยังอยู่ฉันมั่นใจลายแทงชี้ให้มาในทิศตะวันตกของป่าซากมีเขาอยู่ลูกเดียวตายังเหมือนจะคิดตามทิดน้อยได้แล้วขอลายแทงมามองดูเปรียบเทียบกับภูมิประเทศตรงหน้าตอนนี้ฝูงข้างคาวบินเป็นทิวแถวผ่านหน้าตะวันที่ลอยอยู่ในระหว่างเนินดินสองลูกซึ่งแท้จริงมันคือเนินหินที่อยู่บนสันเขาทิดน้อยเอ็งช่วยข้าได้มากจริงข้าคนเดียวคงขบปริศนาในลายแทงไม่แตกห้วยตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยเฮียนมันจะต้องเพี้ยนเสียงมาจากคำว่าห้วยเฮียนแน่หมู่บ้านห้วยเฮียนจะต้องอยู่บนเชิงเขาลูกนี้ข้าชักจะมั่นใจแล้วพวกเอ็งนี่พูดเองเองกันสองคนเถอะข้าไม่สนใจแล้วตาทุยเดินงุดงุดมองหาที่พักแรมในเมื่อจวนค่ำเต็มทีวันนี้ฉันหอบเอามาม่ากับปลากระป๋องจากร้านผู้ใหญ่มาเยอะเลยตาไม่เสียเวลาทำนานหรอกทิดน้อยรู้ว่าตาทุยคงจะโมโหหิวจึงรีบจัดการก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารตายังกับตาทุยช่วยกันทำที่พักโดยกางผ้าใบเป็นทรงสามเหลี่ยมพอได้บังน้ำค้างบังลมในยามดึกพื้นที่ตรงนี้อยู่ในชายป่าข้ามห้วยไปก็เป็นแต่พื้นที่โปร่งโล่งอดีตเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านห้วยเฮียนซึ่งบัดนี้ไม่เหลือเข้าโครงใดๆให้เห็นอีกแล้วด้วยการเวลาผ่านมาเนิ่นนานกินข้าวได้แล้ววันนี้มีมาม่าต้มใส่ปลากระป๋องเป็นกับข้าวนะทิดน้อยเร่งมือตักมาม่าต้มใส่ปลากระป๋องใส่ชามใบใหญ่ปาติโท
ข้าก็นึกว่าเองไปเอาอะไรต่างมากมายมาจากร้านผู้ใหญ่ที่แท้มามากับปลากระป๋องตาทุยสันหน้าปกติแกเป็นคนไม่ชอบกินอาหารประเภทนี้มาไอ้ทุยรีบกินรีบไปดีกว่ากินน้ำพริกเปล่าๆก็แล้วกันตายังใช้ช้อนตักน้ำซุปมาชิมพยักหน้าบอกอร่อยดีทิดน้อยเอาเหล้ามารินทรงให้ทั้งสองเท่าตามธรรมเนียมที่จะต้องรินให้ผู้มีอาวุโสก่อนเสมอสายลมพัดผ่านโพรงหินบนเชิงเขาที่ตั้งเดิมของหมู่บ้านห้วยเฮียนบางครั้งเกิดเสียงหวีดหวิวคล้ายคนกรีดร้องทำเอาคนฟังรู้สึกเสียวสถานเหมือนมีเปรตมาร้องขอส่วนบุญแต่ยังนั่งดูดยาเส้นวาบวาบข้างกองไฟส่วนตะทุยออกไปยามเบ็ดที่ปักไว้ตามน้ำห้วยพอได้ปลามาก็ย่างกินแกล้มเหล้าจนเวลาล่วงเลยประมาณห้าทุ่มตะทุยออกไปยามเบ็ดเที่ยวสุดท้ายแล้วจะกลับมานอนไปได้ครู่เดียวตาทุยก็วิ่งกลับมาด้วยท่าทีตื่นตกใจทำเอาตายังไปคว้าปืนมาถือไว้เพราะเกรงจะเกิดเหตุร้ายแต่พอตาทุยมาถึงก็เต้นแรงเต้นกาเหมือนคนถูกหวยเบอร์ใหญ่ไอ้ทุยเกิดอะไรขึ้นวะมีอะไรตามเองมาไม่ใช่ไอ้ยังแต่ข้าเจอทองนี่ไงกำไรทองของคนโบราณข้าได้มาแล้วเอ็งไม่ได้อำข้าแน่นะไอ้ทุยแรกทีเดียวแต่ยังไม่อยากจะเชื่อเพื่อนเมาแล้วก็มักจะเพี้ยนเอ็งดูด้วยตาของเอ็งก่อนแล้วกันทองโบราณสีสุกข้าไปเจอมันวางบนหินไกลห้วยตาทุยส่งกำไรวงนั้นให้แต่ยังดูทำเอาต้องอุทานออกมามูลค่าของมันปลดเปลื้องหนี้สินของแกได้เลยไม่ผิดหวังที่ดันด้นมาไม่ทันไรก็ได้ของได้ทองข้าก็ดีใจอยู่หรอกแต่เจอง่ายๆแบบนี้ผีมันเอามาวางล่อเองหรือเปล่าไอ้ทุยข้าชักวันมันจะตามมาจะกลัวอะไรล่ะวะสมบัติมันก็ต้องมีผีเฝ้าอยู่แล้วดันมาวางล่อก็เสร็จโจรสิวะตาทุยเอาขวดเหล้ามากระดกดื่มไปด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเป็นไปครู่เดียวพอเล่าหมดขวดทั้งสองคนเปลี่ยนมานั่งคุยกันความตื่นเต้นดีใจทำให้นอนไม่หลับนั่งคุยกันจนถึงเที่ยงคืนก่อนตายังจะขอตัวเข้านอนพร้อมทั้งบอกตาทุยเฝ้าระวังภัยไปก่อนถึงตีสองค่อยปลุกเรียกตนมาแทนที่ส่วนทิดน้อยเมาสลบไปนานแล้วไร้สมรรถภาพทางกายที่คนแก่ทั้งสองคนจะพึ่งพาอาศัยได้หลังจากที่ตายังเข้านอนไปได้ไม่นานความเงียบสงัดก็เข้ามาเยือนจากที่เคยมีเสียงแมลงร้องระงมบัดนี้มีเพียงเสียงกรนประสานกันระหว่างทิดน้อยกับตายังฟังแล้วคล้ายกับเสียงคำรามของสัตว์ป่าที่กำลังต่อสู้ห้ำหั่นกันขณะที่ตาทุยกำลังนั่งซุนฟืนเข้ากองไฟอยู่นั้นหางตาเหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มของคนก็ไม่ใช่สัตว์ก็ไม่เชิงมาด้อมด้อมมองมองแกพวกมันหลบอยู่หลังต้นไม้พอฉายไฟออกไปก็สะท้อนกับทับทิมหลายคู่คล้ายดวงตาของสัตว์แกรู้ด้วยประสบการณ์จะต้องเป็นผีโป่งแน่แถวนี้น่าจะเป็นโป่งเก่าแต่ดินจืดแล้วพวกมันต้องตามมาเอากำไรทองคืนแต่สิ่งที่ทำให้แกตกใจไม่ใช่พวกมันแต่เป็นอีกฟากซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนมีแสงไฟสว่างเสียงผู้คนพูดคุยใช้ชีวิตกันเสียงดังจอแจไปเลยนะอย่ามากวนคนจะหลับจะนอนตาทุยคว้าก้อนหินปาออกไปพวกผีโป่งมันเหมือนจะหนีแต่ในไม่ช้าก็ย้อนกลับมาอีกตาทุยลุกขึ้นยืนกระชับปืนประจำกายใช้สายตามองไปรอบๆตามเงาร่างดำทะมึนของผีโป่งที่พากันวิ่งวนบีบวงล้อมใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนใกล้รัศมีรอบกองไฟจึงพบว่ามันมีรูปร่างคล้ายลิงค้างแต่มีขนาดใหญ่ผิดปกติทั้งหน้าตายังชวนขนลุกมันเหมือนใบหน้าคนแก่อายุเป็นร้อยปีก็ไม่ปานโธ่นึกว่าตัวอะไรแค่ผีโป่งค้างไป
พวกเองไปหากินดินโป่งนู่นอย่ามากวนพวกข้าให้มากนักประเดี๋ยวยิงใส่แตกตาทุยพูดขู่ไปงั้นเองแม้รู้อยู่เต็มอกผีโป่งพวกนี้มันมีฤทธิ์มีเดชแต่ก็มั่นใจว่าพวกมันไม่สามารถฝ่าเขตอาคมที่แกกับตายังช่วยกันปลุกเสกไว้รอบๆที่พักพวกผีโป่งข้างชนิดนี้เป็นอันตรายก็แต่นักเดินป่ามือใหม่เท่านั้นพอมันสะกดคนให้หมดสติมันจะดูดเลือดกินจนหมดตัวซึ่งก็มีวิธีป้องกันคือห้ามไปมองสบตากับมันและก่อนจะเข้าหลับนอนให้สวดมนต์คาถายันทูลแล้วเอ่ยขอฝากแม่ธรณีให้มาคุ้มครองพร้อมทั้งหยิบดินขึ้นมาโปรยใส่หัวเพียงแค่นั้นผีโป่งข้างก็ไม่สามารถทำอันตรายคนได้แต่ที่ต้องระวังที่สุดก็คือผีเจ้าซึ่งเป็นนายของผีโป่งข้างอีกทีเป็นเหมือนจ่าฝูงตบะของมันได้มาจากวิญญาณแค้นของคนตายที่ถูกจับกินเมื่อกินคนมากเข้ายิ่งเพิ่มพลังอำนาจให้กับมันจนสามารถกลายร่างเป็นคนที่กินเข้าไปรวมถึงสัตว์ป่ามาหลอกล่อผู้คนในป่าความร้ายกาจของผีเจ้าไม่ได้ต่างจากเสือสมิงเพราะมันไม่ได้กินเฉพาะเลือดเหมือนโป่งข้างทั่วไปแต่มันกัดกินจนหมดทั้งร่างพูดได้ว่าเป็นผีดิบในร่างของข้างขนาดใหญ่ก็ไม่ผิดทั้งมันยังมีคาถาอาคมในระดับเดียวกับจอมขมังเวทตาทุยไม่ต้องการทำร้ายผีโป่งข้างชั้นปลายแถวพวกนี้ให้เรื่องราวมันบานปลายพวกมันอาจจะแค่มาดูด้วยความสงสัยเท่านั้นหรืออาจจะมาตามคำสั่งผีเจ้านายของมันก็ไม่แน่แต่เมื่อสิ้นเสียงที่ตาทุยไล่ตะเพิดผีโป่งข้างแต่ละตัวได้ทยอยหายเข้าป่าจนกระทั่งตายังลุกขึ้นมารับยามต่อตาทุยจึงพูดให้ตายังฟังเพื่อให้ระวังตัวไอ้ยังข้ามาคิดดูแล้วเมื่อสมัยก่อนที่หมู่บ้านมันร้างไปคงเพราะถูกผีโป่งข้างบุกก็เป็นได้ถ้าพวกมันเป็นผีโป่งธรรมดาเราก็พอจะไล่มันไปได้อยู่หรอกแต่ถ้ามันมีผีเจ้าเราแย่แน่ๆเพราะตบะอาคมมันแรงถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยเจอกับตัวแต่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเลี่ยงได้ก็จงเลี่ยงโอกาสสู้ชนะมันยากเออวะพรุ่งนี้เช้าเราต้องเข้าไปค้นหาสมบัติในเขตหมู่บ้านร่างตอนนี้ทุกคนอยู่ในป่าที่อันตรายถึงชีวิตเข้าถึงตัวได้ทุกเมื่อแม้ตอนที่ผีโป่งข้างบุกเข้ามาล้อมแต่ยังแกก็รู้ตัวตลอดเวลาเมื่อเพื่อนคุมสถานการณ์อยู่แกจึงนิ่งเฉยจนกระทั่งเสียงไก่ขันของวันใหม่มาถึงแต่สิ่งที่แกชักทนไม่ไหวแล้วก็คืออาหารมื้อเช้านี้ก็คือมาม่าต้มใส่ปลากระป๋องที่ทิดน้อยไปขนมาเสียตั้งมากมายจนเกินเหตุเดี๋ยวข้าจะไปดูบ่วงที่ดักไว้เมื่อคืนเพื่อได้เก้งได้ไก่ป่ามาทำกินบ้างตาทุยพูดจบก็เดินหายเข้าไปทางป่าไผ่ได้ยินเสียงกระตากกระตากอย่างตกใจของไก่ป่าเพียงไม่นานตาทุยก็หิ้วไก่ป่ากลับมา2ตัวพอมาถึงก็จัดการชำแหละชิ้นส่วนย่างเกลือมื้อนี้จึงไม่ต้องทนกินมาม่าต้มใส่ปลากระป๋องภายหลังจากกินอาหารมื้อเช้าทุกคนจึงข้ามห้วยเข้าไปในอนาเขตหมู่บ้านร้างช่วยกันขุดค้นดูตามพื้นดินอุปกรณ์ที่มีก็คือไม้เสี้ยมปลายที่แหลมใช้ขุดดินที่มีหินปนซึ่งมันกินแรงเรียกเดียวว่ามือพองกันทุกคนสิ่งที่พบก็คือภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยของคนโบราณอย่างหม้อไหสภาพของมันแตกหักไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีราคาค่างวดตาทุยออกแรงจนเหงื่อซกทั้งตัวส่วนทิดน้อยอาปากให้ใจแรงเหมือนหมาหอบแดดเงยหน้ามองตะวันส่องแสงแรงกล้าป่าโปร่งโล่งทำให้ไม่มีต้นไม้บดบังทำเอาหน้ามืดตาลายก็หลายหนเฮ้ยข้าว่าเราคิดหาวิธีอื่นกันเถอะมาขุดหากันแบบนี้เมื่อไรจะเจอตายังหันไปบอกอีกคนก็เลยทิ้งอุปกรณ์ทันทีทันใดพาร่างกายอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเข้าไปหาพักใต้ร่มไม้นี่ข้าว่าเราต้องเข้าไปหมู่บ้านหลังเที่ยงคืนแล้วละไว้ทุยเมื่อคืนข้าเห็นกับตามีบ้านเรือนคนเต็มไปหมดถ้าจะรวยกันทั้งนั้นบอกไอ้ทิดน้อยให้เตรียมตัวด้วย
งานนี้ทำไมเสี่ยงไม่ได้ของออกมาแน่แต่คล้ายจะถูกธรรมชาติกลั่นแกล้งพอเข้ามาหลบแดดเมฆฝนก็เคลื่อนเข้ามาบดบังท้องฟ้าทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเขาฝนจะมาทำให้เกิดความมืดมิดราวกับกลางคืนแต่ยังอ่านออกเหตุที่ธรรมชาติเกิดวิปริตเช่นนี้มาจากผู้มีฤทธิ์บันดาลขึ้นจึงสั่งให้ตาทุยกับทิดน้อยระวังตัวท่านใดนั้นดงไม้ไม่ไกลจากที่นั่งพักปรากฏมีเรือนไม้ฟ้ากระดานมีความมั่นคงแข็งแรงโออาเหมือนที่อยู่อาศัยของคนระดับขุนนางหรือเศรษฐีในสมัยโบราณทั้งสามคนมองหน้ากันรู้ว่าบ้านหลังนี้จะต้องไม่ธรรมดาแน่ต้องเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นกับตากระทั่งพบเขากับชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่หน้าบ้านราวกับจะรอคอยให้เขาไปหาอ่ะลุงทำไมมาปลูกบ้านอยู่ในป่าคนเดียวเล่าไม่กลัวโจรปล้นหรือไงตายังร้องถามขึ้นตาแก่หันหลังให้หัวเราะเสียงแห่พาวค่อยๆหันหน้ามาทุกคนตะลึงพบว่าใบหน้าของแกเหมือนลิงไม่มีผิดเสียงหัวเราะเยือกเย็นของตาแก่ปริศนาทำให้อากาศที่เคยอบอ้าวเย็นอย่าเยือกชวนคนลุกขึ้นมาทันทีทันใดแกลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางแข็งแรงผิดกับสภาพร่างกายบอบบางเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกเข้ามายืนอยู่ต่อหน้าผู้บุกรุกแล้วชี้ไปที่ลายแทงในมือของทิดน้อยพวกผมแค่มาหาสมบัติตามลายแทงนี้ไม่ได้คิดมาปล้นบ้านตาเลยนะครับแกหัวเราะแล้วบอกว่าลายแทงฉบับนี้แกเป็นคนเขียนเองกับมือทำสำเนาไว้หลายแผ่นเอาไว้หลอกคนโลภเข้ามาให้แกกินยังไงเล่าพอพูดจบแกก็พุ่งเข้าหาตายังที่ยืนล้ำหน้าออกมาอดีตทหารเก่าเคยผ่านสมรภูมิมาแล้วเบี่ยงตัวหลบกรงเล็บได้อย่างเฉียดฉิวตายังสั่งให้ตาทุยพาทิดน้อยหนีไปก่อนแกจะรับหน้าทางนี้ให้แล้วเอามีดพกออกมาใช้ประจันหน้ากับลิงแกตาทุยคว้าข้อมือทิดน้อยวิ่งออกมาไม่ได้หนียังไม่มีชั้นเชิงแต่มองหาที่เหมาะๆทำพิธีปลุกหุ่นพยนต์ออกมาสู้ทั้งด้านตายังแกสู้ไปถอยไปแต่ก็สังเกตได้ว่าหากมีแสงแดดส่องผ่านลงมาจุดใดตาแก่ปีศาจจะอ่อนแรงทันทีทำให้รุกไล่ได้ไม่ถนัดตายังพอเห็นพรรคพวกไปได้ไกลแล้วก็พละจากการต่อสู้วิ่งหนีออกมาดื้อเพราะขืนสู้ไปก็แพ้ประสบการณ์รบโชคโชนที่ประเทศลาวทำให้ตาทุยกับตายังมองตาก็รู้ใจตายังทวงเวลาให้ตาทุยมีเวลาได้ทำพิธีปลุกหุ่นพยนต์ตามขั้นตอนที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเอาไว้เวลานี้จะนำไปสู้กับปีศาจลิงแก่ทิดน้อยถึงกับตะลึงเมื่อเห็นชายร่างกายใหญ่โตบึกบึนผิวดำมาเมื่อมมีมงคลคาดศีรษะคล้ายนักมวยกำลังย่างสามขุมเข้าไปหาลิงแก่ตัวนั้นตายังถึงสลัดการติดตามของลิงแก่มาได้ทันใดนั้นหุ่นพยนต์นักมวยก็เข้าไปกอดปล้ำตีศอกตีเข่ากับลิงแก่อย่างสูสีเวลาผ่านไปนับชั่วโมงลิงแก่ก็ต้องโบกมือขอยอมแพ้ยอมสิโรราบแต่แกบอกว่าแกมีสมบัติชิ้นเดียวคือกำไรทองวงเดียวกับที่ใช้ล่อให้เข้ามาสมบัตินอกนั้นเป็นของนายถ้าคืนพวกเจ้าเอาไปนายข้าได้ตามไปหักคอแน่แต่ยังพอจะเดาออกนายของลิงแก่คงจะเป็นปู่โสมถ้าอย่างนั้นได้ทองชิ้นเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วตาแก่ผีโป่งข้างยังได้เล่าให้ฟังอีกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เดิมทีเป็นชุมโจรถึงต้องมาอยู่ในสถานที่อันห่างไกลและลึกลับนายบ้านก็คือนายโจรพอรู้ข่าวว่าทางการจะส่งคนมาปราบจึงได้สั่งให้บริวารฝังของมีค่าแก้วแหวนเงินทองจะได้สะดวกในการหลบหนีวันหน้าจะได้กลับมาเอาแต่ก็รอบคอบพอได้สั่งให้คนอยู่เฝ้าสมบัติซึ่งคนผู้นั้นจะต้องเป็นจอมขมังเวทจึงจะรักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้ก่อนที่จะกลบฝังหลุมนายโจรได้พาจอมขมังเวทคนหนึ่งมาดูของทั้งหมดแล้วเอ่ยปากจะยกให้ทำให้จิตใจคนเกิดความโลภจอมขมังเวทไม่ทันระวังตัวถูกนายโจรลอบฟันคอขาดเพื่อจะได้เอาวิญญาณเฝ้าสมบัติแต่พวกโจรก็ถูกคนของทางการฆ่าตายเช่นกัน
ด้วยแรงกรรมที่มีทำให้มาเกิดเป็นผีขมวดดงคอยวนเวียนอยู่เฝ้าสมบัติคอยจับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดกินเป็นอาหารส่วนลิงแก่สมัยที่ยังมีชีวิตได้พาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าป่ามาหาทำน้ำมันยางเป็นคนมีวิชาอาคมพอตัวพอเดินทางมาถึงชุมโจรเก่ารู้ด้วยญาณในตัวสัมผัสได้ว่ามีคุมทรัพย์ฝังไว้ในใต้ดินจิตใจที่เกิดความโลภทำให้หาทางเอาขึ้นมาเลยถูกผีขมดดงฆ่าตายจนหมดวิญญาณล่องลอยเข้าไปสิงสู่ตัวลิงข้างจนกลายเป็นผีโป่งข้างเมื่อได้กินเลือดเนื้อผู้คนที่สัญจรผ่านไปมามากเข้าจึงมีตบะแก่กล้าสามารถกระทั่งเป็นเจ้าแห่งผีโป่งข้างแต่ก็ยังต้องอยู่เฝ้าสมบัติไม่ได้ไปผุดไปเกิดตาแก่จึงวิงวอนขอให้ช่วยกำจัดขมดดงเพื่อที่จะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีแกบอกว่าทั้งตาทุยและตายังมีวิชาอาคมรวมทั้งปฏิภาณไหวพริบถ้ารวมกันแล้วผีที่ไหนก็สู้เองทั้งสองคนไม่ได้ส่วนวิธีที่จะล่อผีขมดดงจะต้องมีคนไปเป็นเหยื่อล่อมันออกมาส่วนพวกเจ้าแก่ทั้งสองก็ให้เอาแหหวานครอบผีขมดเอาไว้ตอนมันเข้ามาหาเหยื่อจากนั้นก็เฝ้าไว้จนถึงเช้าขมดดงจะสลายกลายเป็นผงไปเองซึ่งคนที่จะเป็นเหยื่อล่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ทิดน้อยนั่นแหละไม่ยอมก็ต้องยอมเพราะว่าอยากเอาเงินไปแต่งเมียในคืนนั่นเองทิดน้อยถูกใช้เป็นเหยื่อล่อสิ่งที่มีติดตัวมีเพียงเหล้าขาวเอาไว้ดื่มปลอบใจอยู่คนเดียวในบรรยากาศหมู่บ้านร้างกระทั่งดึกดื่นจึงเมาพับหลับไปสิ่งที่ปรากฏตามมาต่อจากนั้นคือดวงไฟเท่าผลส้มสว่างวาบออกมาจากชายป่ามุ่งไปที่ร่างอันหลับไหลของทิดน้อยที่หาได้โดดเดี่ยวตามลำพังตาทุยกับตายังที่อำพรางตัวบนต้นไม้คอยการปรากฏตัวของเจ้าถิ่นผู้ประสงค์ร้ายตายังกระซิบบอกให้เตรียมลงไปจับผีขโมดที่มันกำลังลอยวนอยู่สองสามรอบเหนือร่างทิดน้อยก่อนที่มันจะร่อนลงตาทุยจึงหวานแหอาคมที่ลุงผีเจ้าให้มาครอบดวงไฟขมดดงไว้ได้อย่างเหมาะเหม็งสองเท่าจึงพากันเหยียบตีนแหเอาไว้ปากก็ร้องเอะอะปลุกทิดน้อยให้มาช่วยกันจับแต่ก็เมาจนไม่รับรู้อะไรอีกแล้วท่านใดนั้นเหล่าบริวารผีโป่งได้เฮลาโลเข้ามาช่วยเหยียบตีนแหจนแน่นไม่มีทางที่ขมดดงจะหนีออกไปได้ในที่สุดก็สิ้นฤทธิ์กระทั่งรุ่งเช้าขมดดงละลายไปกับแสงแดดเหล่าผีโพงจึงกลายร่างเป็นลิงข้างพากันกระโจนหายเข้าไปในป่าไม่หวนกลับมาอีกตาทุยกับตายังและทิดน้อยพากันย้อนไปดูเรือนของตาแก่ผีเจ้าพบเพียงโครงกระดูกผุพังอยู่ในป่ารู้ว่าหลุดพ้นจากอำนาจของขมดดงแล้วแต่จะไปทางไหนต่อนั้นไม่อาจทราบได้ที่ทำได้ก็เพียงจุดไฟเผาโครงกระดูกเพื่อชำระล้างอาถรรพ์ให้หมดสิ้นจากนั้นจึงพากันออกจากป่าซากนอกตายังเอากำไรทองไปขายได้เงินมาไถ่โฉนดที่นาคืนจากเฒ่าแก่เสงส่วนทิดน้อยได้เลขเด็ดจากตาผีเจ้าในคืนนั้นเอามาซื้อทั้งใต้ดินและบนดินได้เงินมาก้อนใหญ่นำมาเป็นค่าสินสอดสู่ขอลูกสาวผู้ใหญ่สมหลังจากนั้นจึงเลิกทำตัวสมรเทเมาช่วยงานพ่อตาแม่ยายขายของอยู่ที่ร้านค้ากลางชุมชนหลายเดือนต่อมาได้มีคณะท่องป่าคนเมืองเข้ามาติดต่อว่าจ้างพรานนำทางที่หมู่บ้านดอนผวาพวกเขามีลายแทงพร้อมทั้งเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติในป่าซากนอกให้ตาทุยกับเฒ่าแก่น้อยลูกเขยของผู้ใหญ่บ้านฟังตาทุยเลยชี้ไปที่บ้านดอนมะไฟมีพรานที่ชำนาญเดินป่าคนหนึ่งเขาสามารถนำทางให้ได้และพรานคนนั้นแกชื่อพรานยังเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคู่หูพรานเท่าล่าสมบัติผีขมดดงเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความสนุกกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ
และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะและสำหรับวันนี้พี่นานาต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ